วัสดีครับกับกายอัพทูมีชาแนลขออนุญาตเปลี่ยนเปิดหน้ากากนิดนึงสวัสดีครับกับกายอัพทูมีชาแนลตอนนี้เราอยู่กันที่สี่แยกสันกำแพงสายเก่านะครับที่เขาเรียกว่าสี่แยกต้นเปาพัฒนาหรือไม่ก็สี่แยกหลุยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินกาแฟที่มาเที่ยวที่คาเฟ่ที่หนึ่งนะครับคือคาเฟ่ชื่อกระดาษคาเฟ่นะครับที่เนี่ยเขาถือว่าแบบว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบว่ามีความน่ารักตะมุตะมิอ่ะคือมีตุ๊กตากระดาษนะครับซึ่งร้านนี้ถือว่าเปิดมาพอสมควรแล้วล่ะเปิดมานานแล้วล่ะนะฮะแต่ก็คือเราไม่ได้มีโอกาสมาสักทีเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าร้านกระดาษคาเฟ่เนี่ยด้านในจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรให้เรากินบ้างจ้าไปลืมบอกไปว่าร้านกระดาษคาเฟ่เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่9โมงนะครับนี่9โมงถึง5โมงครึ่งนะครับแล้วก็ปิดหยุดเขาจะหยุดทุกวันอังคารนะครับเขาจะหยุดทุกวันอังคารเวลานั้นมาเที่ยวดูด้วยนะครับว่าวันอังคารเขาจะหยุดร้านนะครับร้านเขาจะปิดนะฮะเดี๋ยวก็เข้าดูข้างในเลยจ้าไปเค้กมีเครื่องดื่มนี่มีอะไรเป็นซิกเนเจอร์มั้งอะครับถ้าไม่ใช่กาแฟส่วนมากก็จะทานเป็นพวกช็อกโกแลตค่ะถ้าเป็นเมนูกาแฟก็จะมีหลายเมนูนะคะเป็นพวกสปาร์กิ้งคอฟฟี่ใส่น้ำผึ้งมะนาวมีฟูดเนี้ยค่ะอ๋อนะฮะมันมีอะไรมันของเราด้านนี้ก็มีนะคะอ๋อแล้วก็จะมีเมนูแนะนำในเล่มโอเคครับขนมซิกเนเจอร์จะเป็นเค้กมะพร้าวเบสมะพร้าวนะคะครับเดี๋ยวขอให้นั่งก่อนกันละกันนะครับนี้เขาก็มีเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆขายด้วยนะก็คือแบบว่าอันนี้เป็นพวงกุญแจนะฮะแล้วก็พวกแบบว่าอันนี้น่ารักเชียวแบบว่าทำมาจากคือใช้ใส่อะไรไม่รู้นะฮะแต่รู้ว่าน่ารักนะครับเขาก็จะมีแบบว่าเป็นงานศิลปะแบบว่างานแฮนด์เมดพวกนี้นะฮะนี่กระเป๋าเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัวประติมากรรมเขาเนี่ยเขาขายด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครจะซื้อเขามีราคาติดด้วยนี่คือราคาที่เขาขายว่าเผื่อใครสนใจอยากซื้อนะครับแล้วตัวนี้ราคา 25,000 นะฮะเผื่อใครจะซื้อไปตั้งหน้าบ้านอันนี้ก็น่ารักเชียวอันนี้เป็นหมีร้านกระดาษนี่นะครับเขาก็จะมี2โซนโซนแรกก็คือเป็นโซนที่ให้นั่งทานเครื่องดื่มทานกาแฟอะไรพวกนี้เบเกอรี่พวกนี้นะครับแล้วโซนที่2เขาก็จะมีแบบว่าเป็นโซนประติมากรรมกระดาษที่แบบว่าเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะครับสวยๆน่ารักนะฮะซึ่งอยู่ด้านไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันจ้ะนี่เลยไหมนี่ที่ชอบมากคือตัวนี้จะเป็นแบบว่านกฮูกน่ารักแบบนกคู่คู่นะทำน่ารักเชียวนะครับด้านบนเป็นนกข้าแมวซีโอโรสนะฮะน่ารักมากนะครับแล้วด้านหลังนี่เขาก็จะมีแบบว่าเป็นดอกกุหลาบแบบว่านานาต่างๆนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะซีแบบว่านี่อันนี้คือน่าจะเป็นมาลายแล้วตัวนี้คืออะไรไม่รู้ก็ตายมั้ง
แล้วก็นี่กวางเกตเหรอกวางเกตเป็นกวางนะแต่มีเป็นเกตไม่รู้คืออะไรนะฮะแล้วก็แบบว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ก่อนหน้านี้เขาเปิดนะครับแต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้เปิดให้นั่งไม่ได้เปิดให้เรานั่งดื่มนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรามานั่งทานเครื่องดื่มอะไรเนี้ยเขาก็จะเปิดให้เราเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนะฮะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นฟางอ่ะฟางทะลุกระจกมานะฮะน่ารักเชียวนะฮะแล้วก็จะมีพวกแบบว่าตัวอะไรต่างๆนานานะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันนะจ๊ะวิตาเขามีอีกโซนหนึ่งนะครับนี่เขามีตรงนี้เมื่อกี้เขามาเปิดให้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอีกโซนนึงสรุปแล้วเขามีทั้งหมด3โซนนะโซนด้านหน้าเลยแล้วก็โซนตรงกลางนี้แล้วก็มีโซนด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในจ้ะโอ้ยน่ารักมีแมวน้ำด้วยเอ้ยก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ดีนะมีความรู้สึกว่าน่ารักอ่ะอันที่อะไรเนี่ยน้องตายเหรอน้องตายแต่ทำไมเป็นยูนิคอร์นเนื้อน่ารักดีแล้วก็อันนี้เป็นแมวน้ำเนาะก็มีความน่ารักเยอะแยะเลยอู้จริงๆแล้วก็มีโซนนี้อีกโซนนึงแต่โซนนี้เขายังไม่ได้เปิดนะฮะมันกว้างอยู่เหมือนกันนะได้อยู่นี่ก็น่ารักเป็นน้องกวางถ้าคนที่เป็นแบบว่าเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงน่าจะชอบนะเป็นแบบว่าเป็นแนวแบบว่าเจ้าหญิงดีน่ารักเนี่ยดูหมีเห็นหมีไหมน่ารักนี่มีดอกไม้โอเคก็ตรงนี้มีอะไรอีกนี่มันจะตรงนี้อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะตัวยีราฟหรอหรือเป็นยังไงลูกฟางคาริบูแล้วทำไมเขาจะต้องมีปอกคอตัวนี้ด้วยน่ารักดีนี่เดี๋ยวโซนนี้เขาปิดนะแต่เราเปิดให้ดูนิดนึงแต่เราไม่ได้เข้าไปนะมีความน่ารักอ่ะตะมุตะมิมีน้องอุ๊ยน้องกระต่ายน่ารักดีเนี่ยดูดีน้องกระต่ายน่ากลมมากโซนนี้เขายังไม่ได้เปิดนะครับแต่เขาปิดอยู่นะฮะแต่เราลาบเราหลวงเปิดให้ดูก่อนเอาเป็นว่ายังไงเพื่อนๆสามารถตามมากินกันได้นะครับอยู่ตรงเส้นสันกำแพงสายเก่านะครับคือเขาเรียกสี่แยกต้นเปาอ่ะต้นเปาพัฒนาหรือที่เขาเรียกว่าสี่แยกหลุยอ่ะสามารถมาแบบว่ามานั่งกินกาแฟแล้วก็แบบว่ามาถ่ายภาพชิวๆกันได้เลยนะครับแล้วยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ